Love. Lust. Faith. วางระบบอะไรไว้เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าค่ะค่ะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยค่ะถามระบบระบบเขาถามระบบอยู่พูดถามระบบเอไออยากกลับบ้านไปเลยอ่ะไตแอมโอเคระบบอะไรคะระบบเป็นระบบไบแอมครับผมอธิบายความเป็นไบแอมให้คุณผู้ชมได้รู้จักหน่อยว่ามันคืออะไรดูยังไงเป็นแยกระบบระหว่างการใช้แอมระหว่างแอมขับกลางแหลมครับผมแอมขับซับแยกการก็คือแยกการแยกการไม่มีระบบอะไรยุ่งยากวุ่นวายซับซ้อนมากมายเพราะว่าถ้าถัดมาจากซิงเกิลแอมก็จะเป็นไบแอมที่เป็นง่ายๆหน่อยนะคะคุณผู้ชมแล้วลูกค้าวางโจทย์ไว้ไหมคะว่าอยากได้อะไรยังไงเสียงเสียงเสียงบังคับไหมบังคับไหมก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยก็ขอหรูเลิศเสียงดีเวอร์วังเสียงดีเสียงอันนี้นี่เป็นแนวแบบว่าฟังพอSQในรถหรือเป็นแบบฟังดังๆนอกได้ทั้งสองอย่างเลยอุ้ยจริงเหรอครับผมจะสองแบบมาอยู่คนเดียวเลยแต่พอพูดถึงไบแอมก็ไม่น่าจะใช้อะไรเยอะแยะมากมายใช่ครับผมถูกไหมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากฟอนต์กันเลยฟอนต์ใช้ของอะไรคะKenwoodครับผมเป็นรุ่น DNR 8015 BT เริ่มแต่หน้าจอเลยเป็นตัวคาปาซิทีฟเป็นหน้าจอตัวเดียวกับพวก iPhone งงไม่หน้าจอตัวเดียวกับพวก iPhone ไปล้างพี่เขาเป็นยังไงมี Wi-Fi มันมี Wi-Fi ไงเล่นเน็ตได้เดี๋ยวอ๋อตัวนี้ใช่ไหมที่มันมีแบบโอเคขบ้าจะได้ทีตัวนี้ใช่ไหมคะที่ว่าจริงๆแล้วอะคือเขาจะมีตัวรับ Wi-Fi อยู่ในเครื่องของเขาอยู่แล้วเราแค่แชร์ฮอสปอตของเราให้เขาแล้วเขาเล่นอะไรได้บ้างคะแอปที่มากับเครื่องทั่วไปครับ YouTube เบราว์เซอร์ก็คือเข้าอินเทอร์เน็ตได้อินเทอร์เน็ตได้ Facebook ได้ไหมได้ Facebook ได้อ๋ออันนี้คือไม่ใช่การเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์แล้วกับเครื่องเรานะไม่ใช่นะคือเครื่องเขาทำได้เองอะใช่ไหมคะถูกต้องไหมเข้าใจไหมโทรศัพท์ปล่อยฮอสปอตอ่ะฮะแล้วก็เราก็ไปเล่นคอนเน็กต์กันแล้วเวลาไปวางไว้เนี่ยค่ะคือเขาวางได้พอดีเลยไหมหรือพี่มีการสร้างอะไรเพิ่มเติมเข้าไปโอ้ยสร้างหมดเลยพี่ไม่เหลืออะไรของเดิมเลยมีนิดหน่อยทำให้มันสมูทเหรอนิดเลยกับตัวคอนโซลหน้าจออะไรพวกนี้ครับค่ะตั้งหน้าจอให้มันเรียบทั่วไปครับผมไม่ได้อะไรเยอะแยะมาถัดลงมาถัดลงมาจากแอร์หนูเห็นเป็นปรีแอมเลือกใช้ของอะไรคะปิซึมครับผมปรีซึมสนั่นเนี่ยเคยใช้ปิซึมเหรอดีที่สุดในโลกเฮียพลวัตได้ยินไหมคะว่าเขาใช้ปิซึม T6 ที่ดีที่สุดในโลกเฮียพลวัตได้ยินไหมคะหนูบอกให้ดังถึงดังไกลถึงเจ้าของแบรนด์ใช่ไหมใช้ปีแอมรุ่นนี้ทำอะไรในรถคันนี้บ้างก็เอามาขยายตัวเรื่องเสียงค่ะเฟดเดอร์อะไรพวกนี้ครับเบสให้มีความกระชับเสียงกลางสดขึ้นอะไรขึ้นอ๋อแล้วเป็นพวกตัดแบ่งความถี่อะไรพวกนี้ช่วยด้วยไหมด้วยครับผมเพราะบางคนถ้าไม่เป็นปีแอมถ้าระบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นโปรเซสเซอร์อะไรก็ว่ากันไปแต่พี่เลือกเป็นปีแอมทำไมถึงเลือกรุ่นนี้ทำไมถึงเชื่อเขาว่าดีที่สุดในโลกมันดีครับโอ้จริงเหรอพี่ผ่านมือพี่มากี่ตัวแล้วคะพี่ขายไปกี่ตัวแล้วหลักกี่คนแล้วคะอย่านับเลยแสดงว่าดีจริงมาถัดจากปีแอมที่เป็นจอสีครับผมฟ้าๆอันนั้นมินิตรงคอนโซลใช่ค่ะตัวนั้นจะเป็นตัวถุงลมตัวดิจิตอลสำหรับตัวถุงลมครับผมไว้บอกค่าข้างนี้ขึ้นข้างนี้ลงอะไรอย่างเงี้ยบอกค่าหน้าจอไว้บอกค่าถุงลมนั่นเองครับผมก็คือไว้ปรับขึ้นลงได้ด้วยนะอันนี้ขึ้นแล้วนะอันนี้ลงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเปรียบเทียบไปดูตามนั้นแหละมาขัดมาค่ะน้องน้ำเงินคันนี้เขาใช้ลำโพงไปทั้งหมดกี่คู่คะไม่นับซับวูเฟอร์ไม่นับซับวูเฟอร์ก็ใช้ทั้งหมด4คู่ครับผมติดตั้งไว้ตรงไหนบ้างคะ
ก็จะมีที่ประตูหน้าประตูหลังแผงซาวและฝาท้ายฝาท้ายแผงซาวและฝาท้ายแผงซาวก็คือคอนโซลด้านหลังคอนโซลด้านหลังแล้วใช้แอมกี่ตัวแอมยี่ห้ออะไรยังไงในการขับเฉพาะตัวส่วนของเสียงมีการแยกระบบหน้าหลังอะไรอย่างนี้ด้วยไหมก็มีการแยกระบบหน้าหลังเพียงแต่ว่าเราใช้แอมขับตัวต่อตัวพี่เลือกใช้แอมของอะไรคะอีตันครับอีตันรุ่น MA 75.4 งั้นพี่ก็ต้องใช้แอมเฉพาะเสียงกลางกับแหลมเนี่ย4ตัวเลยถูกต้องครับผมเรียงกันเป็นตักอยู่ข้างหลังแต่สวยงามแล้วลงตัวแล้วดูไม่เยอะนะตัวแอมตัวอีตันเนี่ยค่ะเขาเจ๋งยังไงบ้างคะกำลังขับเขาดีหรือเขายังไงทำไมพี่เลือกเขาตัวอีตันจะได้แนวหวานอ๋อเสียงแนวหวานนี่ก็เหมือนอีตันอันนี้ตัวเขาจะมาเข้ากับชุดลำโพงจะมาเข้ากับชุดลำโพงลำโพงแล้วก็ใช้ของอีตันเหมือนกันรุ่นอะไรเป็นรุ่น RS160 ทั้ง8คู่เลยป่ะคะทั้ง4 คู่ไม่4 คู่พูดผิด8คู่ต้องไปใส่ที่ล้อแล้วแหละ4 คู่ครับผม4คู่ซีรีส์เดียวกันหมดเลยซีรีส์เดียวกันหมดเลยครับผมกลวยจะเป็นกลวยกระดาษครับผมตัวนี้จะให้เสียงกลางที่กว้างเสียงกลางชัดเสียงกลางชัดเสียงกลางกว้างปลายแหลมไม่แหลมจัดมากเกินไปไปแล้วก็จะแม่เพราะฉะนั้นใครฟังเพลงจีนก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่และตัวนี้ผลิตเยอรมนีเลยครับตัวนี้เป็นแบรนด์เยอรมันเลยครับผมเหมาะอย่างยิ่งในการฟังสุนทรภพเลยสุนทรภพก็ไม่เหมาะเพราะสุนทรภพก็เสียงแหลมเขาเปิดฟังป๊อปฟังแบบว่าก็ได้หลายสไตล์ครับผมอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะลำโพงของอีตันพี่ติดตั้งพี่สร้างงานสไตล์คอนเซปต์อะไรให้กับเขาบ้างไหมคะชุดประตูหน้าก็ใส่ทั่วไปครับที่เดิมเลยครับช่องเดิมเลยคะช่องเดิมเลยเพียงแต่ว่าเราตัดแผงเพื่อให้โชว์หน้าลำโพงตัดแผงตัดแผงที่จะปิดตัดแผงประตูประมาณว่าโชว์ของออกแบบของออกแบบใหม่นิดหน่อยไม่ได้ว่าให้ดูสวยงามอย่างเดียวนะครับให้ช่วยเรื่องอะไรเรื่องเสียงด้วยเรื่องเสียงด้วยเรื่องเสียงกลางด้วยให้เปิดมากขึ้นก็พูดง่ายๆพูดแบบไม่มีใครมาปิดเสียงนะคะลองพูดสิแล้วมีคนมาปิดพูดสิโอ้พี่แป้งอ่ะพูดแบบไม่มีปิดฮัลโหลฮัลโหลพี่แป้งแน่อันนี้นะคะทวิตเตอร์ติดไปตรงไหนคะทวิตเตอร์อยู่ตรงส่วนของหูช้างครับหูช้างก็คือทำตรงหรือเขามาสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาทำองศาใหม่มันยากไหมคะสำหรับรถคันนี้เรื่องของการจัดองศาในรถไม่ยากครับแผ่นนี้ไม่ยากว่างเนาะแล้วเอาก็โถงกว้างจัดง่ายไงอีกเคยได้ยินมาลงมาลงตัวถัดลงมาด้านหลังติดไว้ตรงไหนจ๊ะลำโพงก็ที่ประตูหลังอีกหนึ่งชุดครับผมที่เดิมเลยป่ะคะที่เดิมเลยครับนี่คือถ้าเปิดประตูหลังตึงเปิดแค่นี้แหละเพราะว่าไปอินเสิร์ตแล้วเดี๋ยวที่หนูเห็นคือพี่ติดงี้ใช่ไหมบางคนแล้วก็พี่ก็มี Twitter ด้วยอ่ะครับผมหัวเราะอะไรพี่ติดอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็มีทำไมต้องมาดูที่รถก็ได้ครับเป็นยังไงก็ไม่รู้อ่ะหนูเริ่มกลัวแล้วอ่ะจริงหนูเห็นแบบว่าคือต้องหนูต้องยอมรับว่าพอเป็นด้านหลังเนี่ยหนูมักจะเห็นเป็นแกนร่วมมากกว่าเป็น6:9หรืออะไรแบบนี้หนูไม่ค่อยเห็นที่เป็นก็คือจะน้อยคันนั่นแหละใช่เป็นแยกชิ้นแล้วก็มาติดคู่กันอย่างนี้คือเราจะเน้นยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันเพื่อเวลาเปิดเสียงมาเสียงร้องจะได้เป็นเสียงร้องเดียวกันทั้งคันแล้วมันไม่ยากค่ะเวลาแบบจัดเสียงฟอนต์อะไรอย่างเงี้ยจัดเสียงให้มันแบบมาเจอกันหรืออะไรเงี้ยมันก็ดูล่างๆไปหมดเลยก็ไม่นะครับต่างกันไหมระหว่างถ้าเราใช้กันร้องไม่ต่างใช่ไหมต่างสิต่างต่างยังไงบ้างเรื่องการตัดเฮิร์ทอะไรพวกเนี้ยครับการร่วมเปิดมามันก็มีเสียงทั่วไปแต่ตัวนี้มีพัสซีฟมาตัดความถี่ด้วยพัสซีฟมาครบโอเค